ครับฉายาผู้จิ้นผู้จิ้นผิดพลาดผิดพลาดครับโทษครับรู้สึกยังไงครับกับฉายานี้คือไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีครับคือตอนนั้นเราจะมีแค่หมายักษ์กับแมวน้อยไงพอมาเป็นผู้จิ้นผิดพลาดก็พอย้อนกลับไปมันจริงๆมันผิดพลาดทั้งเรื่องจริงก็น่ารักดีนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าแฟนๆน่ะให้การตอบรับละครพวกเราอ่ะแบบดีมากแบบถึงขั้นแบบมีคำว่าผิดว่านออกมาก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบผิดว่านได้แผลงฤทธิ์แล้วครับถึงแม้ละครจะจบไปเนาะแต่ก็โอ้โหยังมีฉายาอะไรออกมาอีกเป็นที่น่าจดจำใช่ครับไม่ได้ยินครับอ๋อทุกอย่างจบพันจบคนไม่จบจบไม่ลงพี่ต้องกลับไปดูใหม่จริงๆทุกฉายามันมาจากเรื่องราวที่อยู่ในละครหมดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครหมดเลยงี้แสดงว่าต้องตั้งใจดูจริงๆอ่ะแล้วเก็บแบบดีเทลต่างๆแล้วก็มาทําเป็นฉายาให้พวกเราอย่างมาตั้งเป็นฉายาให้พวกเราก็ชื่นใจแล้วก็บางครั้งเห็นผมก็ขำนะว่าเฮ้ยคิดได้ยังไงเนี่ยคิดได้ยังไงเราไม่เคยคิดได้เลยไงแต่ก็น่ารักดีครับชอบถือว่าปีนี้เป็นปีทองของทั้งคู่เลยมั้ยก็ถือว่าสําหรับปีทองเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตในหลายๆอย่างเลยครับทําให้เราโตขึ้นในสังคมวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆเราที่เราเพิ่งเป็นเด็กใหม่อ่ะเด็กใหม่ก้าวเข้ามาเนี่ยครับก็เปลี่ยนแปลงเยอะเลยก็ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่รู้สึกว่าโชคดีสำหรับตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่แบบเลือกรับบทนี้เพราะแบบรู้สึกว่าได้ก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองทางด้านการแสดงแล้วรู้สึกว่าได้เห็นอีกหลายๆมุมที่เรารู้สึกว่าเรายังไปต่อได้ยังพัฒนาต่อได้ได้เห็นรอยยิ้มของแฟนคลับที่แบบที่มันยิ้มกว้างขึ้นได้เห็นรอยยิ้มจำนวนมากมายที่รู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นคนที่เก่งกว่านี้ที่ดีกว่านี้ที่ทำให้พวกเขายิ้มได้มากกว่านี้ตัวเองได้อีกขั้นใช่ครับตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่แล้วใช่ครับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ให้เลยโปรเจกต์ใหญ่ก็จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของปีหน้าเนาะใหญ่ไหมไม่รู้ก็ต้องใหญ่ยังไม่ได้คุยกับค่ะเรื่องโปรเจกต์ใหม่เขาบอกว่ามีแต่ยังไม่รู้ดีเทลครับใช่ครับคือรายละเอียดต่างๆก็ผู้ใหญ่ก็กำลังคุยกันก็มีประชุมอะไรกันนะครับก็บอกได้แค่ว่ามีเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มาตอนช่วงไหนด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดออกมาเดี๋ยวผมแจ้งกันอีกทีนะครับแล้วส่วนตัวตื่นเต้นไหมคะพอรู้ว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็ดีใจนะครับผมเชื่อว่าพวกเราแฟนๆก็คงดีใจไม่ต่างกับพวกเราครับก็เป็นคู่ใช่มีทั้งคู่ทั้งเดี่ยวด้วยครับก็ต้องไปติดตามว่าเป็นโปรเจกต์อะไรครับบอกไม่ได้เหมือนกันเป็นละครใช่ไหมเพราะว่าตอบไม่ได้อ่ะตอบไม่ได้เนี่ยหลอกถามอุ้ยรับรองว่าพี่รอดูอ่ะคุ้มแน่นอนหลอกถามเก่งตอบไม่ได้จริง คือยังไม่รู้แน่ชัดไม่อยากพูดอะไรออกไปเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวแบบเฮ้ยทำไมไม่มีเดี๋ยวเขาจะงอนอีกพี่ใหญ่แค่พูดว่ามีโปรเจกต์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เขาบอกแค่มีโปรเจกต์จริงๆก็ต้องติดตามจริงๆยังพูดอะไรเยอะมากไม่ได้บางอย่างก็ไม่รู้ด้วยแต่ตอนนี้คือคือแน่นยาวไปถึงปีหน้าเลยไหมคะก็ยังมีวันว่างนะครับยังจ้างได้ครับได้ครับขอทุกวันเลยนะได้ครับวันละหลายงานก็ได้นะครับได้สามเอ็ดนี่คือมีงานแล้วก็มีครับแต่เพิ่มอีกก็ได้นะครับผมยังว่างครับเขาดาวมันได้เวลาเดียวก่อนเขาดาวก็ได้ครับตอนเช้าดูร้อนๆนะเปิดเขาดาวตอนเช้าเขาจัดงานตอนเช้าด้วยเหรอครับฉลองไงฉลองไงตอนเช้างานทำบุญงานทำบุญอย่างเงี้ยแบบทำบุญลูกนิมิตใช่ครับเป็นมิติใหม่เหมือนกันครับผมถามพี่ถึงพี่หน้ามีแพลนแบบจะจัดแฟนมิตทุกทีหรือที่อะไรบ้างที่แฟนกับจีนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยครับสถานการณ์ของหลายๆอย่างถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยากไปมากตอนนี้อยากไปมากแล้วรอจริงๆโอกาสแฟนที่จีนมาเห็นครับเห็นตลอดเลยหลายๆคนก็ตามไปด้วยก็ได้เจอกันบ่อยจำหน้าได้หมดมันก็จำกันได้ครับจำหน้ากันได้แล้วใช่ไหม
จำได้ผมมาจำหน้าได้แต่ว่าบางครั้งแบบมันอาจจะแบบแป๊บๆเราต้องเดินผ่านอะไรยังไงเราก็จำไม่ได้จำคุ้นๆได้เขาสายเปย์นะเขาเตรียมของเยอะมากนะใช่ครับเดี๋ยวเริ่มงานเนี่ยเขาก็เอากล้องกับเมมให้พวกเราให้เราแบบอยากได้รูปแบบเอาไปแล้วหาเองหาเองเลยอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่ซัพพอร์ตมาตลอดปีที่ผ่านมาบ้างโอ้ตั้งแต่ตอนที่ดีเซอร์คุณชายออกตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่พี่แตงโมยังอยู่เนาะตั้งแต่ตอนนั้นก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยจนกระทั่งละครถ่ายจบเสร็จมีโปรโมทอะไรแฟนๆเยอะขึ้นมากๆมีทั้งแฟนๆชาวต่างชาติทั้งแฟนๆชาวไทยที่เพิ่มขึ้นนะครับยิ่งละครจบยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆครับก็ขอให้สิ่งที่ทุกคนให้พวกผมมาตรงเนี้ยเดี๋ยวพวกผมจะมอบกลับเป็นความสุขให้ทุกคนนะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เปิดใจดูละครของพวกเราเพราะว่ารู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วที่เปิดใจดูละครของพวกเราแล้วก็ชอบสนับสนุนผลงานของพวกเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้ในปีนี้แล้วก็ปีหน้ารวมถึงปีต่อๆไปด้วยอยากให้มีความสุขที่ได้เจอกันครับเห็นรอยยิ้มของทุกคนทุกครั้งแค่นี้ก็พอใจแล้วครับอะไรไหมครับ